โควิดสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้การเปิดประเทศล่มอีกครั้งหนึ่งที่คำว่าล่มนี่อ,อับใสไข่เพิ่มเองนะครับถ้าตามหัวขอ้อเขาบอกว่าไวรัสกลายพันธ์สายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจทำให้การเปิดประเทศเนี่ยลดความกระตือรือร้นลงสายพันธุ์ใหม่ก็คือโอไมครอนใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าช่องของเราเนี่ยไม่ได้เล่นข่าวโควิดถ้าจะพูดก็เพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนอะไรบ้างกับการที่เข้าไทยหรือว่าการที่ คนไทยจะออกไปต่างประเทศมันจะกระเทือนอะไรบ้างในส่วนของโควิดนี้เพราะว่ามันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมเคยไปไหนก็มีอิสระเสรีแต่ตอนนี้จะต้องมาศึกษากฎระเบียบมากมายแล้วมันก็ไม่ยอมจบสักทีเซ็งมากมี2ออันนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอช่วงนี้ก็คือตั้งแต่มีไอตัวโอมครอนโผล่มาเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวว่ายุโรปอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ย ต่างปิดประตูใส่แอฟริกาใต้กันใหญ่ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเขาต้องพยายามเฝ้าระวังว่าไม่ให้มันหลุดรอดคือมันป้องกันไม่ได้หรอกว่ามันจะไม่มีเล็ดรอดเข้ามาเลยอะไรเงี้ยต้องพยายามให้เล็ดรอดเข้ามาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จําได้ไหมว่าก็าพูดย้ําแล้วย้ําอีกอะ่ะเมษาเคยลดวันกักตัวจากสิบสี่เหลือเจ็ดเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นสิบสี่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามีโควิด เว็บสซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวเรื่องโควิดกลายพันธุ์อันเนี้ยแหละแล้วตอนนี้คือเราก็จะเปิดมากขึ้นใช่ไหมก,ก็ต้องจับตาว่าคือจริงๆเราไม่ได้กลัวโควิดแต่กลัวคนจัดการประเทศโดยเฉพาะเข้าต้มว่าจะยังไงคือตอนนี้เขายอมเปิดมากขึ้นเพราะว่าคนเข้ามาเนี่ยมีคนติดเชื้อคือตรวจแล้วติดเชื้อน้อยแค่0.08%หรือไม่แน่ใจตัวเลขแล้วถ้าเกิดวา่าเกิดมีไอ้ตัวนี้ โผเข้ามาแล้วก็มีคนติดเชื้อเยอะขึ้นกว่าเดิมคือในประเทศการติดเชื้อก็กําลังลดลงใช่ไหมแล้วคนเข้ามาก็ติดเชื้อน้อยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามแหละมันกลับเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งคนในประเทศติดเชื้อมากขึ้นคนเข้ามาก็มีเจอโอมิคอนมากขึ้นแล้วมันจะยังไงคือเขาจะแข็งแกร่งกับนโยบายของเขายัางไงก็จะไม่ปิดเปิดแล้วก็จะไม่ปิดหรือเปล่าแต่ว่าเคยกลับไปเป็น14วันมาแล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนอีกหรือไม่ก็มาดูตรงนี้หัวข้อก็คือ โอไมครอนโควิด oh สายพันธุ์ใหม่ผู้ติดเชื้อแสดงอาการอย่างไรก็เท่าที่เรารู้นะครับคือตามธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าไวรัสตัวไหนยิ่งแพร่กระจายง่ายขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอาการของโรคก,ก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆคือหมายถึงว่าความร้ายแรงอ่ะมันจะน้อยลงเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวโอไมครอนนี้ก็เช่นเดียวกันคือถ้าพูดถึงความรุนแรงแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ยิ่งคนฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยิ่งไม่น่ากังวลเลยที่จะมีปัญหาคือคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับการบังคับฉีดวัคซีนแต่ว่าคือยิ่งมีสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการแพร่ระบาดมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวัคซีนคือไม่ได้ป้องกันการแพร่ระบาดได้อีกต่อไปแต่ว่าลดทอนความรุนแรงของโรคใช่ไหมครับฉะนั้นยิ่งมีสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นรัฐบาลประเทศต่างๆจะยิ่งบีบบังคับคนให้มาฉีดวัคซีนมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะกล่าวหาว่าต้นต่อการแพร่ระบาด แล้วก็คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองฉะนั้นตัวเลขการเสียชีวิตมันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นก็เลยว่าคนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คงมีที่ยืนน้อยลงทุกทีเพราะว่าตัวอัเองก็จริงๆก็ไม่อยากฉีดเหมือนกันแต่สุดท้ายก็จาใจฉีดไปเพราะว่ายัางไงก็ต้องเดินทางต่างประเทศใช่ไหมเขาก็มีกฎข้อบังคับว่าต้องฉีดวัคซีนถึงจะเข้าแบบไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือ,อที่แอฟริกาใต้นะครับก็มีแพทย์หญิงที ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับโควิดโอไมครนนี่แหละว่าอาการจากการติดเชื้อสายพันธ์โอไมครอนนั้นผิดปกติแต่ไม่รุนแรงพร้อมแสดงความกังวลว่าสายพันธุ์นี้อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุและผู้ไม่ได้รับวัคซีนนั้นกลุ่มเสี่ยงก็คือจะเป็นผู้สูงอายุและผู้ไม่ได้รับวัคซีนแต่ถ้าผู้สูงอายุได้รับวัคซีนแล้วก็โอเคนะเหลือแต่ผู้ไม่ได้รับวัคซีนนั่นแหละที่อาจจะยังน่าห่วงอยู่ว่าจะใช้ชีวิตยากลําบากมากขึ้นเรื่อยๆเธอเชื่อว่าเธอได้พบเชื้อไวรัสัสายพนนธุ์ใหม่ี จากผู้ป่วยหลายรายในสถานพยาบาลของเธอซึ่งแสดงอาการแปลกๆอาการของพวกเขาแตกต่างและไม่รุนแรงมากจากที่เคยรักษามาก่อนนีไงแพร่เชื้อง่ายแต่ไม่รุนแรงแต่ว่ามันอาจจะก่อปัญหาได้กับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็มีครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก4คนมีผลตรวจโควิดเป็นบวกทั้งหมดก็คือมีเชื้อนะครับพร้อมแสดงอาการต่างๆซึ่งรวมถึงอาการเมื่อยล้าอย่างรุนแรงจนถึงตอนนี้ เธอมีผู้ป่วยกว่า20รายที่ตรวจโควิดเป็นบวกและแสดงอาการของสายพันธุ์โอไมครอนส่วนใหญ่เป็นชายหนุม่มเธอเปิดเผยว่าครึ่งนึงของผู้ป่วยทั้งหมดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแสดงว่าอีกครึ่งนึงก็ฉีดไปแล้วก็ไม่แปลกที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดได้นะแต่ว่าก็อาการไม่รุนแรงอย่างที่บอกอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ป่วยคนใดที่สูญเสียการรับกลิ่นหรือรับาารรรรราารเเเเเเลลลลยยมมมมมมมัันนนนนนกกกกก็็ปปออออออาา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 า่่่่่่งงงงงหหึึขโโคคววิิดดดททํใ้้้้ีีุแแซจจะะบตืื อาจเป็นวันสองวันหรือที่เรารู้สึกไม่สบายจนถึงตอนนี้เราตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อไม่สูญเสียการรับรสหรือรับกลิ่นพวกเขาอาจมีอาการไอเล็กน้อยแต่ไม่มีอาการใดที่เด่นชัดผู้ติดเชื้อบางคนกำลังรัก,รกษาตัวที่บ้านสแสดงว่ามันไม่ร้ายแรงมันไม่ร้ายแรงยิ่งแพร่ระบาดง่ายเท่าไหร่ก็จะยิ่งความร้ายแรงของโรคเนี่ยก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ6ปีเป็นเคสที่น่าสนใจมาก เธอมีอุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นหัวใจที่สูงมากและฉันสงสัยว่าฉันควรให้เธอแอดมิดดีไหมแต่เมื่อฉันติดตามผลในอีกสองวันถัดม,มาเธอกลับมีอาการดีขึ้นมากอ้าวก็หายเองได้เธอเน้นว่าผู้ป่วยของเธอทุกรายสุขภาพแข็งแรงแต่แสดงความกังวลถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนก็ที่บอกว่าครึ่งหนึ่งคือไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยแต่ว่าเป็นชายหนุ่มไงอายุจะไม่เยอะไงฉะนั้นก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่อายุเยอะแล้วอันนี้หลจะจต้องงนาากากัวม แล้วก็รวมถึงคนที่มีโรคประจําตัวเบาหวานหัวใจก็ยิ่งน่ากังวลก็คือเนี่ยสิ่งที่เราต้องกังวลในตอนนี้คือผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะว่าหากกลุ่มนี้ติดเชื้อโอมครอนอาจจะเห็นคนจํานวนมากที่มีอาการรุนแรงจากโรคนี้กลับมาที่ข่าวหลักนะครับพอดีว่าที่เราเคยอ่านคอมเมนต์นะเกี่ยวกับเรื่องคนไม่ฉีดวัคซีนมีที่ยืนน้อยลงทุกทีเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆบางคนที่แสดงตัวออกมาว่ายังไม่ได้ฉีดแล้วก็ไม่อยากจะฉีดอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพียงแต่ว่ามันจะลําาบกเรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราได้ทําใจยอมรับไว้แล้วหรือ,อยังโอเคก็คือจากข่าวแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ไม่น่าจะร้ายแรงโดยเฉพาะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าที่เรากังวลมากกว่าโควิดก็คือถ้าพูดถึงการเข้าไทายก็คือท่านเข้าต้มนั่นเองเอ่อรวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆด้วยสําหรับคนที่จะเดินทางต่างประเทศนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาก็จะชอบเล่นตัวเลข ก็คือสังเกตเวลาเขาต้มเขารายงานทีไรเนี่ยเขาจะมีกราฟมีตารางมีอะไรที่ดูไม่รู้เรื่องอะ่ะพวกตัวเลขต่างๆเนี่ยคือการเสียชีวิตมันน้อยอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาเล่นแต่ตัวเลขคนติดเชื้อไงฉะนั้นถ้าตัวเลขการติดเชื้อมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขาจะยังไงจะยังเปิดอยู่เหมือนเดิมหรือจะเพิ่มเกณฑ์หรือจะกลับไปปิดก็ต้องจับตาดูในข่าวนี้เขาก็ยังยออยู่นิดนึงนะครับว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะที่เปิดต้อนรับแบบ เต็มเลย f u l ลี่ร o p e n เลยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะถ้าตราบใดที่ยังต้องขอ Thailand Pass อยู่อันนี้ยังไม่ถือว่าเปิดถึงแม้ว่าเราจะ,อะบอกไม่ต้องกัก,กตัวแล้วแต่เรายังต้องให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งมีคนเขาไม่พอใจว่าอา้าแล้วถ้าเกิดเขาจะขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดอื่นล่ะก็คือตรวจโรงพยาบาลปุ๊บก็ต้องนั่งรถย้อนกลับมาที่สนามบินอีกรอบนึงอย่างเงี้ยเหรอทําไมไม่ตรวจที่สนามบินอโรงพยาบาลอยากได ค่าตรวจโควิดนักก็มาตั้งซุ้มที่สนามบินกันไปเลยทําไมต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยก็หลังจากเปิดแล้วเนี่ยก็จะมียอดจองเข้ามาที่เขาคุยโวว่าเออตอนนี้มีคนลงทะเบียน Thailand Pass มาสามแสนคนแล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะับคนที่ลงซ้ำด้วยหรือเปล่าก็มันไม่แปลกอะครับเพราะว่ามันเป็นคนที่เขาอั้นมาไงบางคนเขาก็ยังไม่กลับเด็ดขาดจนกว่าเงื่อนไขจะดีใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วเขาก็ตัดสินใจจะกลับ แต่ประเด็นคือเราเคยได้เดือนหนึ่งสามล้านตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็ลงทะเบียนนะไม่ใช่เข้ามาจริงนะเข้ามาจริงประมาณแสนคนนิดๆก็สามล้านเหลือแสนคนนิดๆไงที่เข้ามาจริงแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นทีไรเนี่ยจะต้องมีพวกเนี้ยโผล่มาทุกรอบใช่ไหมอย่างเดือนเมษาลดันกัดตัวเสร็จแล้วก็มีอ่ะโควิดเว็บใหม่เกิดขึ้นในไทย หรือว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมเปิดแซนด์บ็อกซ์ก็มีเดลต้าโผลมาแล้วอันนี้ทํำไมคือโชคไม่เข้าข้างหรือยังไงพออารลดวันกักตัวอ๋อตอนนี้ไม่กัดตัวแล้วมีโอไมคคอนโผลมาอีกผลที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ทางการไทยก็ห้ามการเดินทางจาก8ประเทศแล้วเรียบร้อยก็คือประเทศแอฟริกาทัท้งหมดนั่นแหละห้ามเลยขอไทยแลนพาสขออะไรก็ไม่ให้ห้ามเข้าเลยแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มรายชื่อมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคือแค่ตรงนี้เขาก็ห้ามแล้วไง แล้วถ้าเกิดว่ามันไปแพร่ระบาดหนักในยุโรปขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วจะยังไงนี่หรือแพร่ระบาดหนักในอเมริกาขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเขาจะยังไงประมาณว่าอ้แอฟ,ฟริกาไม่ใช่ลูกค้าแต่พวกนั้นเขาลูกค้าฉันยังให้เขาอยู่หรือว่ายังไงก็ต้องเอาเรื่องสุขภาพไว้ก่อนแล้วก็มีรองนายกก็บอกว่าเออตอนนี้กําลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ได้กังวลมากนะักเพราะว่าตอนนี้มีแค่ยี่สิบคนเท่านั้นที่ถูกพบว่าติดเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้ มันเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งคือเขาจะไม่ได้กลับไปปิดเหมือนเดิมคือไม่ได้เด้งกลับไปสิบสี่คืนเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะหยุดการผ่อนคลายไปเสร็จแล้วก็ควบคุมโรคเขาก็จะไปวิจัยอะไรของเขาอีกสักพักหนึ่งเดือนหนึ่งหรือสามเดือนแล้วค่อยมาผ่อนคลายกันอีกเพราะมันเคยมาแล้วตอนเดลต้าเขาก็เหมือนแบบว่าวิจัยอะไรของเขาอะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยมีการผ่อนคลายตามมาถ้าเขาหายกางังวลในข่าวนี้เหมือนเขาจะมั่นใจมาก คนเดิมแหล่รองนายกละมังเขาก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้เรามีมาตรการการป้องกันพร้อมการเร่งการฉีดวัคซีนรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเตรียมตัวเลยเผื่อมีการระบาดครั้งใหม่ฉะนั้นเราเตรียมการกันพร้อมแล้วแน่นะจากยอดหน้านี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วซึ่งตอนต้นปีแค่3เดือนแรกเนี่ยก่อนเราจะปิดประเทศเนี่ยมีคนเข้ามาได้6.7ล้านคนคือ2เดือนครึ่งอ่ะก็แสดงว่าเดือนนึงเราเคยได้3ล้านคนโดยประมาณ แล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดประเทศแล้วพอมาจานถึงตอนนี้ไอ้ที่เราบอกเปิดเปิดจริงๆยังไม่ได้เปิดมีคนเข้ามาน้อยมากจนกระทั่งถึงตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลามีคนเข้ามาแค่1นึ0 0สคนเท่านั้นเองการท่องเที่ยวก็บอกว่าจนถึงปลายปีนี้สงสัยจะได้ตัวเลขแค่ส0 0 0สนคนที่เป็นชาวต่างชาติก็คือเขาไม่นับคนไทยแล้วก็ปีหน้าเราคาดว่าจะมี5้าล้านคนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเป็น8ล้านคน เอ๊ ه, มันลดสเปคลงอีกนี่ไหนคุณบอกว่าปีหน้าเอาสิบล้านไงตอนนี้คุณลดตัวเลขได้เฉยเลยนะฉะนั้นเขาพูดตัวเลขอะไรมานี้เชื่ออะไรไม่เคยได้เพราะเขาสามารถปรับลดได้ตลอดเวลาถ้าพูดถึงการเปิดประเทศก็มีประเด็นที่ง่ายขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องไปตรวจเอทเคที่โรงพยาบาลซึ่งเราไม่รู้ว่าจะไปจองที่ไหนแต่อีกไม่กี่วันก็คงจะรู้แล้วก็เรื่องการที่ต้องขอไทยแลนด์พาส s ซึ่งเราก็ยังไม่ชอบอยู่ ราะยังไงก็ต้องขอแต่ว่ามันก็จะง่ายขึ้นกว่า COE อีกขั้นหนึ่งเพราะว่าการกรอกข้อมูลและการเอกสารที่ต้องการจะมีน้อยลงนั่นคือมุมที่ของคนที่เข้ามาที่เขาพยายามจะทําให้มันง่ายขึ้นแบบเชื่องช้าแต่ว่าในบทความนี้เขาพูดคือในมุมของในประเทศที่เราอ้างว่าเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่านักท่องเที่ยวตัวจริงนะไม่ใช่คนที่กลับมาเยี่ยมบ้านหรือว่าชาวต่างชาติที่กลับมาเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมแฟนอะไรอย่างเงี้ยน,นักท่องเที่ยวตัวจริงเนี่ย โดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาต้องการก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ต้องการผับบาร์ชีวิตตอนกลางคืนเขาต้องการแต่ว่าในนี้คือบาร์ต่างๆจะถูกปิดไปจนถึง16มกราปีหน้าแล้วก็จะมีมาตรการโควิดในประเทศอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นขึ้นเครื่องบินในประเทศก็จะต้องฉีดวัคซีนครบต้องใส่หน้ากากหรือว่าสถานที่สาธารณะ ต้องมีการใส่หน้ากากรวมถึงการที่ต้องซื้อประกันสําหรับชาวต่างชาติเข้ามาเหตุผลก็ไม่ใช่อะไรคือถ้าเกิดตอนขาเข้าอ่ะซึ่งยังไงต้องมีการตรวจถึงแม้จะเป็นเอทเคแล้วเนี่ยเกิดตรวจเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยจะได้ป้องกันปัญหาว่าเขาไม่มีเงินจะจ่ายฉะนั้นคือเหตุผลที่ยังไงก็จะต้องซื้อประกันเข้ามาแล้วก็แน่นอนว่าผับบาร์ยังปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ยังปิดเพราะว่านะักท่องเที่ยวแค่นี้ยังไม่มากพอเลย ฉะนั้นคนที่เข้ามาไทยถ้าคิดจะมาเที่ยวจริงๆนะคือเข้ามาไทยแลนด์ในช่วงที่เงียบสงบอย่างมากก็คือไทยแลนด์เมืองร้างบางที่ท่องเที่ยวถึงกับเรียกว่าเป็น ghost town เลยยังไงก็ยังเป็น ghost town อยู่เพราะว่าคนเข้ามามันน้อยเกินไปจากเดือนละ3ล้านเหลือแค่เดือนละแสนกว่ามันไม่มากพอโดยรวมแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวยุ่งยากขึ้นจ่ายมากขึ้น อ่าถึงแม้จะน้อยลงกว่าก่อนหน,น้านี้แต่โดยรวมจ่ายมากขึ้นทั้งค่าประกันการตรวจโควิดก่อนมาแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็คือต้องมีมาตรการต่างๆหลายอย่างแล้วก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดตรวจแล้วตอนขาเข้าแล้วเป็นบวกขึ้นมาไปอยู่โรงพยาบาลแทนถ้าใครมาสั้นก็อาจจะไม่ได้เที่ยวอะไรเลยถึงแล้วก็ต้องกลับไปแล้วไปเคลมประกันอีกอันนี้คือความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวคือแค่นี้ก็ยังยุ่งแล้วแต่ว่าก็มีสายพันธุ ron, ์โอไมคอนโผล่มาอีก แล้วก็ทางการไทยก็ไม่รู้จะเอาอยังไงตอนนี้ข่าวเพิ่งจะมาก็ต้องดูว่าเขาจะยังเหมือนเดิมยังปากแข็งเหมือนเดิมว่ารับมือได้หรือว่าจะเปลี่ยนใจถ้าลูกค้าหลักของประเทศไทยในตอนนี้ก็คือฝรั่งต่างๆยุโรปอเมริกาเกิดมีโอไมคอนระบาดขึ้นมาแล้วเขาจะยังไงกันต่อแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเอาไปบังเอิญได้ยินในรายการสัมภาษณ์บรกอร์เกี่ยวกับการลงทุนแล้วมีคนหนึ่งเขาหลุดปากออกมาเขาบอกว่า จริงๆแล้วคือไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะบอกไว้ก่อนนะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาหรือเขาไปได้ยินจากเจ้าหน้าที่อะไรมาหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้อยากจะได้หรอกหมายถึงว่าลูกค้ายุโรปหรือว่าลูกค้าฝรั่งอ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากจะได้หรอกแต่ว่าเราก็จําใจต้องรับเขาอ๊อฟก็เดาของอ๊อฟเองเล่นๆคือจริงๆคนที่เราอยากได้จริงๆคือจีนแต่ว่าจีนเขาไม่ยอมส่งคนมาเที่ยว ฉะนั้นเราก็ต้องมารับกลุ่มที่เขาเหมือนยังไงก็เป็นของตายสําหรับเราก็คือยังไงเขาก็อยากจะมายังไงเขาอยากจะหนีหนาวต่อให้เราจะมีมาตรการยุ่งยากยังไงเขาก็อยากจะมาแต่ความจริงคือเราไม่อยากจะรับเพราะว่ากลุ่มนี้คือมาอยู่นานก็จริงแต่ว่าใช้จ่ายน้อยไม่เหมือนของทางจีนที่มาอยู่ก็สั้นจ่ายก็เยอะซื้อของก็เยอะเราอยากได้พวกนั้นมากกว่าแต่จีนเขาไม่ยอมปล่อยออกมานะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเล่น ไม่รู้คนนั้นคือเขาโมเมลของเขาเอาเองหรือว่าเขาไปยิินใครพูดมานะครับอ่าตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ